ทีนี้ข้ามมาต่อนะคะกันที่การแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์นะคะที่จะเกิดขึ้น30กรกฎาคมถึง6สิงหาคมนี้นะคะโดยเจ้าภาพอย่างอินโดนีเซียเขามองว่าไทยเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งที่จะมาแย่งเจ้าเหรียญทองกับเขาค่ะโดยการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่11มหกรรมกีฬาของคนอาเซียนนะคะโดยเป็นกีฬาคนพิการนะจะมีขึ้นที่เมืองโซโลที่อินโดนีเซียนะคะมี11ชาติจากอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งก็โดยรวมแล้วจะมีนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้กว่า 1,500 คนจาก14ชนิดกีฬาด้วยกันโดยประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งอินโดนีเซียนะคะที่ชื่อว่าเซนนี่มาบันก็ออกมาบอกค่ะว่าเจ้าภาพอย่างอินโดนีเซียเขาประเมินว่าจะทำได้อย่างน้อย104เหรียญทองจากกีฬาหลักๆก็คือกรีฑาแบดมินตันเทเบิลเทนนิสว่ายน้ำยกน้ำหนักและหมากรุกซึ่งทางอินโดนีเซียเองก็ยังมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นคู่แข่งที่สำคัญที่สุดที่จะมาแย่งตำแหน่งเจ้าเหรียญทองในครั้งนี้เพราะว่านักกีฬาคนพิการของไทยมีประสบการณ์สูงมากแล้วก็มีความสามารถในระดับคว้าแชมป์คว้าเหรียญทองในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์มาได้ไม่ว่าจะเป็นวีลแชร์เรซซิ่งหรือว่าบ็อกเซียบวกกับนักกีฬาไทยที่เป็นสายเลือดใหม่เองก็มีความแข็งแกร่งไม่แพ้กันซึ่งมหกรรมกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมในครั้งนี้นะคะทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุนทัพนักกีฬาคนพิการของไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมด479คนเข้าร่วมชิงชัยในครั้งนี้ค่ะแล้วก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทาง T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาตลอดการแข่งขันเลยค่ะในระหว่างวันที่30ถึง6สิงหาคมนี้เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งส่งกำลังใจให้กับนักกีฬาของไทยกันเยอะๆนะคะโดยถ้าพูดถึง10ครั้งที่ผ่านมาของการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งนี้ครั้งที่11เนาะไทยเนี่ยนะคะถือว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดโดยทัพพาราไทยค่ะสามารถคว้าการเป็นเจ้าเหรียญทองได้6ครั้งจาก10ครั้ง6ครั้งที่ว่านี้มีปีไหนบ้างมีปี2546ซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่มีการจัดการแข่งขันต่อด้วย2549ที่เป็นครั้งที่3ตอนนั้นแข่งที่ฟิลิปปินส์และไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่4ในปี2551ก็ยังเป็นเจ้าเหรียญทองครั้งที่5ที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพปี2552ก็เป็นเจ้าเหรียญทองต่อด้วยครั้งที่6ที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ2554เจ้าเหรียญทองและครั้งสุดท้ายที่ได้เป็นเจ้าเหรียญทองเกิดขึ้นในปี2558ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่8ที่มีการจัดการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์แล้วก็เป็นสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพค่ะถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดูอันนี้ไม่ได้เข้าข้างทัพนักกีฬาไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพาราเกมส์หรือเป็นปกติเนี่ยก็จะเห็นว่าถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเนี่ยคือถ้าเขาไม่ได้ใส่กีฬาพื้นบ้านเข้ามาเยอะเกินเนี่ยเราก็มักจะเป็นเจ้าอาเซียนเจ้าเหรียญทองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็ให้กำลังใจหวังว่าจะโกยเหรียญทองมาได้เยอะๆนะครับจริงๆนะเจ้าภาพอินโดเขาหวัง104เหรียญทองนี่เยอะกว่าที่ไทยเราหวังไว้นะเออพอลงสนามเดี๋ยวรอดูกันอีกที